บางคนอาจจะบอกว่าแบบนี้เกลือนะฮะแต่ผมชอบนะครับผมเพราะว่าผมกำลังเร่งเก็บสะสมตัว EXP 6ดาวอยู่นะครับเพราะเราจะได้ทำตัว175ได้หลายๆตัวนะเดี๋ยววันดีคืนดีเกมแม่งอัพไปเวล200นี่เดี๋ยวจะเป็นงานกูอีกก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมนี่กับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม All Star Tower Defense นะครับวันนี้วันที่2เมษายนนะครับ2จริงๆนะอันนี้ไม่ใช่คลิปดองนะก็เมื่อวานนะครับเป็นคลิป April Fool Day ไปแล้วนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับผมซึ่งเอาจริงๆเนี่ยคลิปวันนี้ควรจะเป็นคลิปวันเมื่อวานเว้ยคือด้วยความที่เกมมันขยันนะครับมันก็เลยมีอัลตร้าแคปซูลออกมาในวัน April Fool Day นะครับคือเกมมึงจะขยันไปไหนครับแม่งเอ้ยแค่นี้เนี่ยกูก็ทำรีวิวตัวตามแพทมึงไม่ทันละแต่จะให้วัน April Fool Day เนี่ยผมมานั่งรีวิวในสิ่งที่เกมมันมีมาให้แบบไอ้เหี้ยผมว่ามันเชยว่ะทุกคนเขาก็ทำกันอยู่แล้วไงแบบโอ้ April Fool Day ไม่รู้จะเล่นอะไรงั้นเอาตามอัปเดตนี้พอดีกูก็รีวิวนี้ไปเลยที่เราไม่ทำแบบนั้นก็อย่างที่เห็นในคลิปเมื่อวานนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปดูก็ไปดูด้วยนะผมได้แคปซูลตัวนี้ก่อนที่จะอัดคลิปเมื่อวานได้ซ้ำนะครับผมแต่ว่าในคลิปเมื่อวานแม้กระทั่งกูคอมเมนต์ปักหมุดไปแล้วว่ามันมีโค้ดนะครับก็ยังมีเด็กพิมพ์โค้ดมาเหมือนกูยังไม่รู้อยู่ดีนี่เผลอในคลิปนี้ก็คงมีคนมาพิมพ์โค้ดบอกด้วยพี่ครับมีแคปซูลใหม่มาทั้งที่ในคลิปนี้กูก็ทำคลิปรีวิวแคปซูลเชี่ยนี่อยู่ก็แคปซูลนี้นะครับเป็นแคปซูลที่มาวัน April Fool Day นะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยเขาแบบว่าเฮ้ยเราจะต้องมีกิจกรรมอะไรเล่นซะหน่อยในวันนี้ใช่ครับป่ะเรายูสไปเลยโอ้โหเดี๋ยวมึงเลเจนด์ล้วนเลยเนี่ยอุ้ยมีมาดาราด้วยนะเมื่อกี้แบบอุ้ยไม่ใช่มีแค่มาดาราอุ้ยมีโอบิโตะด้วยเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยมีตัวซีเครตนะฮะเลเจนด์นั่นที่เห็นมาเนี่ยแม่งมีเลเจนด์ทุกตัวเลยนะเออแต่มีซีเกตแค่ตัวเดียวนี่กลายเป็นว่ากูโชคดีนะกูได้ตัวซีเกตนะเนี่ยฮะเอเลียนโซลเจอร์เฟรนด์เอาจริงๆแบบไม่ตอแหลนะครับผมคือกูรู้อยู่แล้วว่ามันต้องได้ตัวเฮียเนี่ยเอพิลฟูเดงอ่ะเออนะครับผมคือมึงดูแต่ละตัวหูนี่มีตัวเฮียอะไรวะวันแมนอ่ะเออนะแล้วก็มีตัวจากเรื่องดราก้อนบอลอันนี้ก็ดราก้อนบอลอันนี้นี่ก็มาดาร่าโอ้โหมีอะไรแบบไอ้เหี้ยตัวมันน่าเอาทั้งนั้นเลยโอ้โหมันน่าเอาไอ้เหี้ยคิดดีไม่ได้เลยแต่เนื่องด้วยเราดวงดีจัดนะครับผมเราเลยได้ตัวซีเครตนะครับที่ในนี้มีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมสุดยอดเลยเฮียภูมิใจชิบหายกูต้องรีวิวไหมเออไหนๆทำคลิปก็กูก็รีวิวไปเลยแล้วกันนะไอ้เหี้ยเผื่อเด็กๆจะแบบเฮ้ยพี่ตัวนี้มันเก่งหรือเปล่าครับผมอยากเอาลองไปลงอินซะหน่อยได้เลยน้องเดี๋ยวกูรีวิวให้ดูก็เอเลียนโซลเจอร์เฟรนด์นะครับผมเป็นตัวที่มาจากเรื่องดราก้อนบอลนะฮะดูจากแววตาสีหน้าก็รู้แล้วนะครับผมเป็นเหมือนกิกกี้นะฮะในด่านสตอรี่ด่านแรกแคปชั่นตัวนี้ชัดเจนนะครับผมว่าเอพริลฟูลนะครับผมก็คือแบบไอ้เหี้ยกะมาปั่นล้วนๆเลยนะครับตัวนี้นะครับใช้ค่าวางอยู่ที่480นะครับอัปเกรดได้8ขั้นอัปเกรดทั้งหมดใช้ตังอยู่ที่ 9,480 นะฮะและตัวนี้เป็นตัวตีกล่าวและไม่มีธาตุนั่นเองตัวนี้เมื่อเลเวล1อัพเต็มนะฮะดาเมจจะอยู่ที่913นะครับเรนจ์อยู่ที่15นะครับสปีดอยู่ที่7 DPS อยู่ที่ 130.43 เออจริงๆคือในนี้เขาก็มีรูปสกิลพรีวิวอยู่แล้วนะเว้ยเออคือจริงๆเราไม่ต้องไปเล่นก็ได้แล้วเนี่ยแต่ถ้าเราใส่บัฟเออร์วินกับบัฟระยะเข้าไปโอ้พระเจ้ามันต้องแรงมากแน่ๆเลยดาเมจเมื่อเลเวล1อัพเต็มนะครับจะอยู่ที่ 2,739 เลน 20.25 นะครับเพิ่มขึ้นมานะครับผมอันนี้ยังไม่รวมออฟระยะนะสปีด7นะครับผมและ DPS อยู่ที่ 391.29 แต่ถ้าตัวนี้เลเวล175นะครับอัพเต็มนะครับผมดาเมจมันก็จะอยู่ที่ 1,955.65 นะครับเลน15นะครับผมและสปีดอีก7 DPS นะครับจะอยู่ที่ 279.38เมื่อใส่บัฟเออร์วินกับบัฟระยะเข้าไปดาเมจสูงสุดของเขานะครับจะอยู่ที่ 5,866.94 เลยนะครับผมเลนเพิ่มขึ้นมาเป็น 20.25 สปีด7นะครับผมและ DPS อยู่ที่ 838.13 ถามว่าตัวนี้เหมาะกับใครนะฮะไม่เหมาะเลยนะครับผมตัวนี้อย่าไปเล่นนะฮะอย่าหาทำนะครับผมแต่ว่าเป็นอารมณ์ประมาณตัวลิมิเต็ดนะครับที่เกมเขาทำออกมาเพื่อเฉลิมฉลองมันจะเรียกว่าเฉลิมฉลองได้บอกว่าเฮียมันคือวันโกหกอ่ะเพราะว่ามันเป็นตัวกิจกรรมที่มันลิมิเต็ดละกันนะครับก็มีไว้สะสมในรหัสนะครับก็ดูเท่ดูเก๋ดีนะเผื่อในอนาคตถ้ามันเปิดเทรดได้เนี่ยผมว่าตัวนี้น่าจะมีราคาถ้าปีหน้ามันยังไม่ทำกิจกรรมแล้วก็แจกตัวเดิมอ่ะนะโอ้ my god ตัวนี้แม่งเป็นตัว6ดาวด้วยเนี่ยโอ้โหแล้วแม่งอยู่บนสุดด้วยสัตว์ นี่มึงอยู่หน้าเบบี้3กูเลยเหรอไปไหนๆก็ไหนๆนะฮะเราจะรีวิวแล้วเราก็ไปให้สุดนะผมเดี๋ยวเราไปดูสกิลเขาด้วยละกันเดี๋ยวคือตัวมึงมาจากดราก้อนบอลแล้วทำไมหลังมึงมันมีตาสัญลักษณ์เหมือนในเรื่องวันพีซเลยวะเฮ้ยมึงอิมโพสเตอร์นี่ว่ะคือก็เหมือนแค่เอาไอ้ตัวหัวปลาหมึกเขียวเนี่ยมาใส่ชุดนะครับเท่ๆนะครับเหมือนเป็นชุดวันพีซซะด้วยนะฮะเออคือทำไมไม่มีแบบไม่กางเกงนารูโตะซะหน่อยอะไรอย่างงี้วะค่าวางนะครับ480เหมือนจะตีเป็นซิงเกิลทาร์เก็ตด้วยนะฮะไม่ได้เป็นเซอร์เคิลเอลีหรือว่าเอลีโคนนะเนี่ยกูอยากจะรู้จังเลยว่ามึงจะตียังไงโอ้โหแล้วกูสปาวมอนมาหลายตัวด้วยนะไอ้เหี้ยชาตินี้ก็ตีไม่ตายอ่ะกูว่าไอ้เหี้ยพวกกูบ้านแตกซะบ้างเนี่ยเอาตีเลยโอ้ย
เอลดีวายเฮียแม่งเลเซอร์อายวายหากูดูซูเปอร์แมนโอ้ช้าด้วยเฮียตีช้าที่ไปโอ้คูดาแปดวิเล่นกับพ่อมึงเหอะคูดาแปดวิวายตัวได้หมากูสแปมดิกูสแปมไอ้ที่มึงเจอกองทัพหัวปลาหมึกเออยิงมันเหนื่อยอะนะวาง1วาง2วาง3วาง4นะฮะสกิลแรกคงไม่ต้องเทสให้ดูใหม่แล้วมั้งไอ้เหี้ยมึงเห็นไปเป็น10รอบแล้วเนี่ยอัพจาก0ไป1นะครับใช้ตัง250นะครับผมลบสปีด 0.1 นะครับผมแล้วก็บวกดาเมจมาอีก3ไอ้เหี้ยลบสปีด 0.1 ลบทำไมวะอัพจาก1ไป2นะครับผมใช้ตัง 2,500 นะฮะลบสปีดอีก 0.1 เหมือนเดิมนะครับแล้วก็บวกดาเมจไปตั้ง300เนี่ยแล้วเหมือนตรงนี้เขาจะเปลี่ยนสกิลด้วยนะครับแต่ว่าในตรงอัพเกรดมันไม่บอกนะเปลี่ยนจริงป่ะผมไปดูในเว็บมันมาไงเออมันบอกมันเปลี่ยนอ่ะโอ้ดาเมจตอนนี้เขา300แล้วนะฮะแล้วมึงดูเลขคูดาวแม่งเลยไอสัตว์7.8.0001อ่ะไหนๆก็ไหนๆดูสกิลมันหน่อยเน่เอาเน่เฮียโอ้โหโคตรเท่ไอสัตว์เอ้ยแม่งเหมือนแรงเนาะอุ้ยอุ้ยมอนหายโอ้ยอะไรวะโอ้ยเชี่ยเลยเนี่ยแต่คือสกิลมึงแอนิเมชันนานมากๆนะฮะนานเหี้ยๆนะฮะพอแล้วไอ้เหี้ยโอ้ตายแล้วชีวิตกูสัตว์ไอ้กูต้องมานั่งรีวิวอะไรอย่างงี้จริงเหรอเนี่ยอุ้ยเอ้าเหี้ยเกมเอ้าอ่ะเมื่อกี้เราค้างกันอยู่ที่สกิล2ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราดูอีกรอบนึงแน่โอ้ผมชอบมากเลยใช่ไหมโคตรเวอร์เลยเหี้ยนี่มึงจะทำสเกลทัดเทียมกับเบจิต้าอ้าวเหี้ยแม่งหลุดไปแล้วอัพจาก2ไป3นะครับใช้ตัง250นะครับผมแล้วก็ลบสปีดมาอีก 0.1 อีกแล้วนะครับบวกดาเมจอีก3อัพจาก3ไป4นะครับเหมือนเดิมเลยนะฮะไอสัตว์ใช้ตัง250นะครับลบสปีด 0.1 แล้วก็บวกดาเมจมาอีก3อัพจาก4ไป5ก็เหมือนเดิมเลยใช้ตัง250นะครับลบสปีด 0.1 แล้วก็บวกดาเมจ3อัพจาก5ไป6ก็ยังเหมือนเดิมนะฮะใช้ตัง250ลบสปีด 0.1 แล้วก็บวกดาเมจอีก3ไม่เยอะกูจะร้องไห้แล้วอัพจาก6ไป7ก็ยังเหมือนเดิมนะฮะเออใช้ตัง250นะครับลบสปีด 0.1 แล้วก็บวกดาเมจอีก3แต่รอบนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วนะฮะอัพจาก7ไป8นะครับใช้ตัง 5,000 นะครับแล้วก็ลบสปีดมา 0.3 นะครับบอกทำไปดิ500โอ้นะครับซึ่งรอบนี้เหมือนจะเปลี่ยนสกิลด้วยนะฮะรูปแบบการโจมตีก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับเป็นการตีแบบซิงเกิลทาร์เก็ตนะฮะตีตัวเดียวนะฮะนายดูดิสกิลเป็นยังไงฮะมึงเอาจริงดิบ้าแล้วสกิลเมื่อกี้มึงอลังการงานสร้างมากเลยนะเพื่อนแล้วสกิลสุดท้ายมึงเหี้ยอะไรวะเนี่ย